ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่ระบาดในทุกๆปีซึ่งในสถานการณ์ที่โควิด-19 กำลังระบาดจึงมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อร่วมกันอาจทำให้มีอาการรุนแรงดังนั้นควรเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อป้องกันการติดเชื้อร่วมกันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบให้เกิดความกังวลต่อคนทั่วโลกรวมถึงประชาชนยังคงขาดการรับรู้และขาดความเข้าใจในเชิงป้องกันในโรคทั้งสองที่มีอาการคล้ายคลึงกันโดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่ซึ่งปีนี้นับเป็นครั้งแรกที่มีโรคระบาดทั้งสองโรคพร้อมกันนอกจากความเสี่ยงที่จะติดโรคใดโรคหนึ่งแล้วประชาชนยังมีโอกาสที่จะติดเชื้อร่วมกันจากทั้งไข้หวัดใหญ่และเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ซึ่งจะทำให้มีอาการรุนแรงเกิดอาการแทรกซ้อนและยิ่งทำให้การรักษามีความซับซ้อนมากขึ้นรองศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ทวีโชติพิทยสุนนท์ประธานมูลนิธิส่งเสริมศึกษาไข้หวัดใหญ่และนายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทยว่ารายงานของกรมควบคุมโรคปี2563ท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง28พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 119,300 รายคิดเป็นอัตราป่วยไข้หวัดใหญ่ 179.44 ต่อประชากรแสนคนไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่ระบาดในทุกๆปีและตลอดปีจะระบาดมากในช่วงหน้าฝนและหน้าหนาวประกอบกับมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในช่วงนี้จึงมีความน่าวิตกกังวลเพิ่มมากขึ้นเพราะอาการของทั้งสองโรคค่อนข้างจะคล้ายคลึงกันโดยผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่จะมีอาการไข้สูง 38-40 องศาเซลเซียสไอเจ็บคอปวดศีรษะอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อซึ่งจะมีอาการที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยคือผู้ติดเชื้อโควิด-19 จะมีน้ำมูกไม่เยอะและยังมีการแพร่กระจายสู่ผู้อื่นจากการสัมผัสน้ำมูกหรือเสมหะของผู้ป่วยเมื่อมีอาการไอและมีอาการจามเหมือนกันอีกด้วยจากการศึกษาของสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนพบว่าผู้ที่ป่วยเป็นโรคโควิด-19 จะทำให้มีโอกาสเสี่ยงในการได้รับเชื้ออื่นๆแทรกซ้อนเพิ่มมากขึ้น120-180และการติดเชื้อร่วมกันกับโควิด-19 พบว่าเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ Aมีโอกาสทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเพิ่มมากขึ้นซึ่งการติดเชื้อร่วมกันนั้นเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตมากถึง29%-55%ล่าสุดเดือนธันวาคม2563ที่ผ่านมาในประเทศไทยพบว่ามีจำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่มากกว่าโควิด-19 ถึง28เท่าพบผู้เสียชีวิตด้วยไข้หวัดใหญ่ถึง2%ทั่วโลกโดยในปี2561ถึงปี2562พบผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้หวัดใหญ่มากที่สุดในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายนแต่ในปี2563พบผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้หวัดมากในช่วงเดือนมกราคมและมีแนวโน้มลดลงในเดือนเมษายนเพราะเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้ประชาชนหันมาใส่ใจและดูแลสุขภาพมากขึ้นใส่หน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้นเมื่อสถานการณ์โรคระบาดเริ่มคลี่คลายอาจทำให้คนไทยละเลยการดูแลสุขภาพจึงแนะนำให้ประชาชนใส่ใจป้องกันตนเองและคนใกล้ชิดควรสวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำหมั่นล้างมือบ่อยๆและหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่แออัดรวมถึงควรรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ร่วมกันกับการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนโควิด-19 ที่กำลังระบาดนี้ปัจจุบันวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่มี2ชนิดได้แก่วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด3สายพันธุ์และวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด4สายพันธุ์โดยชนิด4สายพันธุ์สามารถครอบคลุมเชื้อไวรัสสายพันธุ์ B ได้เพิ่มขึ้นเป็น2สายพันธุ์กล่าวคือครอบคลุมเชื้อไวรัสสายพันธุ์ A ทั้ง H1N1 และ H3N2 และสายพันธุ์ B จึงเพิ่มความสามารถในการครอบคลุมเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่มีการระบาดเพิ่มขึ้นทำให้ลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและเสียชีวิตได้ดีขึ้นจึงควรได้รับการฉีดเป็นประจำทุกปีเนื่องจากวิวัฒนาการของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดในแต่ละปีจะเป็นเชื้อต่างชนิดกันและบางสายพันธุ์คาดการณ์การระบาดได้ยากดังนั้นควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้มีภูมิคุ้มกันสูงตลอดเวลาและครอบคลุมสายพันธุ์ที่คาดว่าจะระบาดในปีนั้นๆให้มากที่สุดโดยฉีดปีละครั้ง
ซึ่งวัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดได้ตลอดปีช่วงเวลาที่เหมาะสมคือก่อนฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคมและก่อนฤดูหนาวประมาณเดือนตุลาคมเนื่องจากเป็นช่วงที่เริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ถือเป็นอีกวิธีที่คุ้มค่ามากที่สุดที่สามารถป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้อีกทั้งมีความปลอดภัยสูงเนื่องจากเป็นวัคซีนที่ทำมาจากเชื้อที่ตายแล้วทำให้หมดความสามารถในการก่อโรคและยังกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันทางนี้วัคซีนจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้ประมาณ50%-90%แต่ในผู้สูงอายุและผู้ที่มีภูมิต้านทานร่างกายไม่แข็งแรงการตอบสนองต่อวัคซีนอาจลดลงอย่างไรก็ตามการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ยังมีประโยชน์ในการลดความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อนโอกาสที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลและการเสียชีวิตลงได้ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรพงษ์ตันทวิเชียนหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานสวภาสภากาชาดไทยได้เปิดเผยถึงสถานการณ์การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของคนไทยในช่วงการระบาดโควิด-19ว่าตอนที่อยู่ในช่วงของการล็อกดาวน์พบว่าการให้วัคซีนในเวชปฏิบัติลดลงคล้ายกับในประเทศอื่นๆอย่างไรก็ตามหลังการปลดล็อกดาวน์ดูเหมือนความสนใจในการป้องกันโรคโดยเฉพาะการป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจหรือปอดบวมจะมีมากขึ้นและทำให้การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวที่สังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทำให้ยิ่งต้องเพิ่มภาวะการพึ่งพาด้านสาธารณสุขมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อมีการเจ็บป่วยดังนั้นการให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุและการป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อหรือการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจึงถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยลดการทนทุกข์ทรมานต่อการเจ็บป่วยรวมทั้งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลได้อีกด้วยปัจจุบันการให้วัคซีนป้องกันโรคแก่ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคเรื้อรังได้รับการสนับสนุนในหลายประเทศสำหรับประเทศไทยก็มีการสนับสนุนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะมีการเจ็บป่วยรุนแรงแต่ก็ยังพบว่าอัตราการให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคในผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคเรื้อรังยังคงอยู่ในอัตราที่ต่ำกว่า60%จึงจำเป็นต้องรณรงค์สร้างความเข้าใจในวงกว้างถึงความสำคัญของการป้องกันโรคที่มีความรุนแรงและควรจะเริ่มจากคนในครอบครัวซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะช่วยดูแลผู้สูงอายุในบ้านให้มีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยปัจจัยพื้นฐานด้วยการรับวัคซีนเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ดีขึ้นในกรณีไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อโดยการหายใจหรือการสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อทั่วไปอาการมักจะไม่รุนแรงแต่ถ้าหากว่าเกิดในผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังเช่นเบาหวานหอบหืดทุ้งลมโป่งพองโรคหัวใจโรคไตวายเรื้อรังและผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือได้รับยากดภูมิคุ้มกันรวมถึงหญิงตั้งครรภ์อาจจะมีอาการรุนแรงหรือมีภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดบวมทำให้ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและอาจเสียชีวิตได้นอกจากนี้ยังควรฉีดวัคซีนแก่บุคคลซึ่งใกล้ชิดกับผู้สูงอายุหรือผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเช่นดูแลผู้สูงอายุหรือดูแลผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวเนื่องจากมีโอกาสแพร่เชื้อให้ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงสูงเมื่อตนเองป่วยด้วยเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าโลกมีความเสี่ยงที่จะต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่แต่ความน่ากังวลของการเกิดไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ก็คือไม่มีทางรู้ว่าเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่จะระบาดที่ประเทศไหนและจะมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือได้อย่างเหมาะสมเนื่องจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่มีการกลายพันธุ์ตลอดเวลาซึ่งปัจจุบัน WHO ได้ติดตามและเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ซึ่งกำลังดำเนินงานอยู่ใน153สถาบันจาก114ประเทศโดยทุกปี WHO จะมีการออกคำแนะนำว่าเชื้อที่กลายพันธุ์สายพันธุ์ใดควรถูกบรรจุอยู่ในรายการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปีในฐานะมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ดังนั้นจึงขอแนะนำประชาชนทุกคนที่มีโอกาสรับวัคซีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน7กลุ่มเสี่ยงควรเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีจากรัฐบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อลดความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อนและลดโอกาสการสูญเสียชีวิต
การระบาดรอบใหม่ของโควิด-19 ทำให้การใช้ชีวิตของคนในสังคมต้องมีการปรับเปลี่ยนหาวิถีทางเพื่อให้รอดพ้นจากเชื้อโรคร้ายนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และอีกแนวทางหนึ่งนั่นคือความพยายามอยู่บ้านให้มากที่สุดเพราะวันนี้เรายังมั่นใจว่าบ้านเป็นสถานที่ปลอดภัยมากที่สุดโดยปี2563ที่ผ่านมาถือเป็นปีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงกับทุกมิติในการใช้ชีวิตจนเกิดเป็นรูปแบบของการใช้ชีวิตแบบใหม่ที่เรียกกันว่า New Normal เพื่อรับมือกับปัญหาที่เกิดเพิ่มขึ้นทั้งปัญหาฝุ่น PM 2.5 และโควิด-19 ทำให้เราหันมาให้ความสำคัญกับสุขอนามัยของตนเองมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและการมีสุขภาพจิตที่ดีแล้วเทรนด์สุขภาพประจำปีจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่การออกกำลังกายรูปแบบใหม่Healthy Food ที่กำลังมาแรงสูตรการไดเอทแห่งยุคหรือการมาถึงของแกดเจ็ตที่ล้ำสมัยหากแต่เป็นการใช้ชีวิตอย่างไรให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคและการเยียวยาตัวเองเพื่อให้ฟื้นคืนจากความวิตกหวาดหวั่นตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงเทรนด์สุขภาพที่น่าจับตามองในปี2021ค่ะอันดับแรกคือ Home Wellnessจากพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนไปเมื่อคนหันมาใช้ชีวิตอยู่บ้านมากขึ้นส่งผลทำให้โฮมเวลเนสกลายมาเป็นเทรนด์สุขภาพใหญ่ประจำปี2021ที่หลายคนเริ่มปรับเปลี่ยนบ้านของตัวเองและลงทุนกับสินค้าต่างๆเพื่อให้บ้านเป็นสถานที่ปลอดภัยและปราศจากเชื้อโรคมากที่สุดปีนี้จึงเป็นปีที่เราจะมีโอกาสได้เห็นเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่ทันสมัยมากขึ้นเช่นเดียวกันกับเทรนด์ของ Virtual Training แบบตัวต่อตัวกับ Trainer Virtual Class ที่มีการจำลองคลาสออกกำลังกายมาไว้ในบ้านหรือแม้แต่การออกกำลังกายตามคลิปใน YouTube ที่ยังคงได้รับความนิยมเพราะเป็นสิ่งที่ยอมรับได้เมื่อเทียบกับความเสี่ยงจากการออกนอกบ้านหรือในบางประเทศก็อยู่ในช่วงล็อกดาวน์นอกจากนั้นในบ้านของอนาคตเรายังไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามหรือความทันสมัยแต่แนวความคิดเรื่องของบ้านแห่งโลกในอนาคตยังหมายรวมถึงการสร้างบ้านที่ทำให้ผู้อยู่อาศัยมีชีวิตที่ยืนยาวและมีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับสุขภาพของผู้อยู่อาศัยด้วยการใช้นวัตกรรมด้านสุขอนามัยใหม่ๆเช่นเครื่องกำจัดเชื้อโรคจากเสื้อผ้าเพื่อคำนึงถึงสุขอนามัยของผู้อยู่อาศัยเป็นหลักแข็งแรงอย่างเดียวไม่พอสุขภาพจิตต้องดีด้วยนอกจากสุขภาพกายแล้วสุขภาพใจก็เป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่กำลังมาแรงตั้งแต่ปีที่แล้วหลังจากประชาชนตกอยู่ในสภาวะเครียดกดดันหดหู่และหวาดกลัวจากโควิด-19คนจำนวนมากจึงเริ่มหันมาดูแลจิตใจมากขึ้นด้วยการทำกิจกรรมที่ช่วยขับกล่อมจิตใจเช่นการทำสมาธิผ่านแอปพลิเคชันในมือถือการใช้ฟังก์ชันทำสมาธิในนาฬิกาอัจฉริยะและในขณะเดียวกันคนจำนวนไม่น้อยก็เริ่มหาเวลามานั่งสมาธิเป็นประจำทุกวันไม่ว่าจะเป็นก่อนนอนหรือตอนเช้าหลังจากที่มีผลการวิจัยหลายชิ้นที่ยืนยันว่าการทำสมาธิดีต่อสุขภาพกายสุขภาพใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่เราเผชิญหน้ากับวิกฤตภูมิคุ้มกันร่างกายจำเป็นกว่าที่คิดเมื่อโรคติดต่อระบาดเราจึงตระหนักไปถึงความสำคัญของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเนื่องจากสิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนประการด่านแรกเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมอย่างเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายปี2021จึงเป็นปีที่อาหารสมุนไพรที่เรียกกันว่าซูเปอร์ฟู้ดที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายจะได้รับความสนใจเป็นอย่างสูงเช่นเดียวกันกับการตรวจความผิดปกติของ DNA ในยีนของแต่ละบุคคลการใช้เทคโนโลยีเพื่อแฮกร่างกายของมนุษย์การทำทรีทเมนต์เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและการเยียวยาบำบัดด้วยพลังงานสิ่งเหล่านี้อาจเป็นเรื่องไกลตัวในอดีตแต่ปัจจุบันคนจะให้ความสนใจมากขึ้นหากว่ามันจะทำให้พวกเรามีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงบริการ Virtual Care ไม่ต้องแปลกใจถ้าเกิดว่าในอนาคตคนเราจะไปถึงโรงพยาบาลกันน้อยลงเมื่อคุณหมอสามารถคัดกรองผู้ป่วยก่อนมาถึงโรงพยาบาลหรือประเมินความเสี่ยงในรูปแบบออนไลน์ซึ่งคนไข้ไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลด้วยตนเองเพียงแค่ใช้บริการผ่าน Virtual Care หรือบริการดูแลรักษาผ่านทางออนไลน์สิ่งอำนวยความสะดวกนั้นจะมีทั้งอินเทอร์เน็ตที่ทั่วถึงและอุปกรณ์ที่ใส่ติดตามตัวเช่นสายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพนาฬิกาอัจฉริยะหรือแม้แต่ 3D body scan สำหรับใช้ในบ้านที่เข้ามามีบทบาทในการทำงานร่วมกันกับคุณหมอด้วย
นอกเหนือจากการตามติดการเคลื่อนไหวร่างกายการกินและการนอนเพราะในอนาคตมีแนวโน้มว่าอุปกรณ์เหล่านี้จะมีฟีเจอร์ที่ตอบรับกับเทรนด์ใหม่มากยิ่งขึ้นด้วยการตรวจจับข้อมูลเฉพาะของผู้สวมใส่ที่สามารถส่งต่อข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้แพทย์ใช้ในการประเมินคนไข้ได้เลยรวมถึงการใช้วิดีโอคอลเพื่อฟังผลในการตรวจเลือดหรือติดตามผู้ป่วยเรื้อรังที่จะต้องกินยาอย่างต่อเนื่องเช่นความดันโลหิตสูงเบาหวานและอื่นๆโดยที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาโรงพยาบาลให้เสียเวลาและเสี่ยงกับการติดเชื้อโรคอย่างในเมืองไทยเองก็เริ่มจะมีใช้บ้างแล้วในโรงพยาบาลบางแห่งถ้าเกิดว่าวันนี้เรากลายเป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและต้องกักตัว14วันจะทำอย่างไรให้เราปลอดภัยกับคนในบ้านด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีข้อแนะนำมาฝากกันนะคะข้อแรกการแยกห้องและของใช้อยู่ในห้องแยกจากครอบครัวโดยแยกห้องนอนหากแยกห้องนอนไม่ได้ต้องใช้แผ่นกั้นห้องแบบพลาสติกแบ่งสัดส่วนเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทแยกของใช้ส่วนตัวและมีถังขยะติดเชื้อแยกเฉพาะ2 อันนี้เป็นข้อปฏิบัติสำคัญเลยคือล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่อย่างน้อยครั้งละ20วินาทีสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าป้องกันและอยู่ห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตรหรือ 1-2 ช่วงแขน 3. การทำความสะอาดเสื้อผ้าชุดเครื่องนอนผ้าเช็ดตัวให้แยกทำความสะอาดด้วยผงซักฟอกตามปกติหรือซักร่วมกับน้ำร้อนของที่ใช้สัมผัสบ่อยเช่นโทรศัพท์คอมพิวเตอร์คีย์บอร์ดทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์70%-90%และห้องสุขาสุขภัณฑ์พื้นบ้านทำความสะอาดด้วยน้ำยาฟอกขาว5%แต่อย่าฉีดพ่นนะคะ4คือการจัดการขยะค่ะให้แยกออกเป็น2ประเภทด้วยกันก็คือขยะทั่วไปกับขยะติดเชื้ออย่างหน้ากากอนามัยกระดาษทิชชู่ในแต่ละวันให้เก็บรวบรวมแล้วก็ล้างถังด้วยน้ำยาฟอกขาวเพื่อทำลายเชื้อจากนั้นให้นำไปใส่ถุงขยะ2ชั้นแล้วมัดปากถุงให้แน่นก่อนจะนำไปรวมกับขยะทั่วไป5การรับประทานอาหารไม่รับประทานอาหารร่วมกับคนในครอบครัวจะต้องใช้วิธีการตักแบ่งมารับประทานและถ้าหากให้ผู้อื่นจัดหาให้ควรจะกำหนดจุดรับเพื่อป้องกันการสัมผัสโดยตรง6การใช้ห้องสุขาให้แยกใช้ห้องสุขาถ้าเกิดแยกไม่ได้ให้ใช้เป็นคนสุดท้ายและทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทันทีในกรณีที่ใช้ชักโครกให้ปิดฝาก่อนจะกดชักโครกเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคทั้งหมดนี้ไม่ได้ยากเกินไปใช่ไหมคะแนวทางปฏิบัติเมื่อต้องกักตัว14วันเพื่อตัวของเราเองและครอบครัวที่เรารักจะได้ปลอดภัยห่างไกลจากโควิดเราจะได้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตโรคร้ายนี้ไปด้วยกันเพราะวัคซีนที่ดีที่สุดคือการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดนั่นเองค่ะ